่ผ่านมาหาความหมายฉันค้นพบว่าที่แท้ฉันง่ายดายล้มลงมากมายเท่าไรไม่นานก็หายฉันเดียวกับสายลมให้มันผ่านไปผ่านไปทุกอย่างเชียงรายเด็ดทีวีอันอะไรเอ้ยแรงเลยทีเดียวเ
ไงหรอพี่เจ็บปะเนี่ยโอ้โหตีนิ้วเทปเดี๋ยวนี้เริ่มเอาคืนนะฮะครับผมโอ้ตายแล้วแป๊บนึงผู้ชมขออภัยโอ้ยบ้าถ่ายรายการพี่ฮัลโหลโอ้ดูน่าเกลียดจังเลยอ่ะเฮ้ยไม่ถ่ายรายการอยู่แล้วใครมาโทรมาตอนนี้เนี่ยไม่ต้องรอให้ราคาไม่ต้องดูเลยช้อนขายได้เลยแล้วมาซื้อหุ้นตอนนี้นะพี่ไม่ช้อนขายไปเลยหุ้นเหรอปลาดุกหลังบ้านอ่ะหาตัวดูตัวอ้วนเอามาให้สองตัวด้วยวางแล้ววางแล้ววางแล้วแม่โทรมาแม่โทรมาถ่ายรายการอยู่ขอโทษผู้ชมขอโทษตายแล้วจัดการเรียบร้อยแล้ว3ตัวเดี๋ยววันหลังแบ่งให้ตัวนึงโอเคฮะอัปเดตกันหน่อยดีกว่าผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในกระแสโซเชียลนะครับเราไม่อัปเดตเดี๋ยวจะหาว่ารายการเราเชยนะฮะครับกับการทำกิจกรรมหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรสนุกสนุกอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรกระแสสังคมหรือเปล่าเออไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์เวลาไปเที่ยวที่ต่างๆใช่ไหมบัคเก็ตมาแล้วก็ดูดตลอดดูดเอาถูกต้องพอหลังจากทำกิจกรรมเสร็จไอ้อ้วนไงไหมไม่ใช่ เขาเป็นการเอาน้ำแข็งเนี่ยใส่ถังใหญ่ๆแล้วก็ชูขึ้นไปสูงอ๋อเสร็จปุ๊บบึ้มเทมาใส่ตัวเองงี้อ๋อคือดับร้อนช่วงนี้มันหน้าร้อนไงหน้าฝนหน้าฝนเทอร์โมมิเตอร์บ้านพังแล้วเนี่ยคือที่เห็นตาลงตาลาเขาถูกต้องทำกันนี่คือนี่เหรอถูกต้องคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากเมืองนอกคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยครับนะฮะเขาเหมือนกับเป็นนักกีฬาเบสบอลเนี่ยกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับแล้วก็พวกเซลงเซเลบเนี่ยเขาอยากจะทำแบบเนี้ยเพื่อที่ทำให้แบบร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับช็อกไงเหมือนคนที่แบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรประมาณนี้อ๋อคือเป็นการรณรงค์ถูกต้องคือเอาเงินเนี่ยมาช่วยเกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวกับพวกนี้กล้ามเนื้ออ่อนแรงถูกต้องแล้วประเทศไทยของเราตอนนี้เนี่ยนะฮะก็มีดารานะครับมีเซเลบหลายคนนะครับคุณตงคุณตันนะฮะพี่ยุทธสรยุทธที่ทำกันเยอะแยะเต็มไปหมดนี่ล่าสุดนี่กำลังฮอตนะใครรู้จัก VRSO ไหม VRSO เออไอเด็กกันเหรอเอ้ยบ้าแล้วอันนั้นแมวเขาหมาปลื้มเลยปลื้มเลยประธานสโมสร VRSO สโมสรทำไมล่ะประธาน VRSO เจ้าของรายการ VRSO นี่เขาไปท้า3คนเออใครบ้างมาดามมดเอออีกคนนึงพี่สรยุทธเออคนไทยเด็ดสุดเออใครประธานใครคสช.จริงป่ะจริงบิ๊กตู่นะประยุทธ์จันทร์โอชาเลยสุดยอดเลยแม่มากยกมือให้นี่คุณผู้ชมครับถ้าเกิดอยากจะทำสนุกๆนะฮะผมแนะนำว่านักฟุตบอลของเราเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีใครแย่นะฮะยังไม่มีใครส่งต่อมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเห็นเลนโดรสซัมเซามั้ยนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นใครเดียสุกี้สุกิโมโตะเทให้กี้เป็นตุ๊ดเลยหรือถ้าเกิดเจ๋งกว่านั้นเนี่ยแนะนำนะผู้ชมนะใครคุณฮั่นครับผมอุ้ยท่านประธานมิติติยาภัยรัตน์ไงอันนี้คุณผู้ชมทำไงอ๋อเราอะแค่ยุเราอยู่เฉยเรายุอย่างเดียวโอเคนะถ้าเกิดเต็มที่ก็ไปแท็กเลยใน IG ของท่านประธานก็ได้นี่เป็นความคิดเห็นของโจโจ้โสมสมอตตอนนะฮะชั่ว คือตอนเนี้ยผมตั้งใจดูแบบติดฟุตบอลอย่างเดียวเลยเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีอะไรเวลาเล่นเลยพวกนี้ขอโทษนะผู้ชมนะครับผมอ่ะกลับมาว่าเรื่องของฟุตบอลกันดีกว่านะครับไฮไลท์เมื่อกี้ต้นรายการเป็นไงก็ยังไงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่สุดอ่ะเสมอไปก็เกือบชนะอีกแล้วถูกต้องก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับหลังจบเกมเนี่ยมีกระแสออกมาว่าไงเฮ้ยทำไมเล่นอย่างเงี้ยเชียงรายเหรออืมก็อย่างที่บอกครับจริงๆแล้วได้ประตูเร็วมากเลยนะครับ80วิเองมั้งได้ประตูถูกต้องเขี่ยโป๊ะป๊ะเนี่ยผมก็พริบตา3ทีเฮ้ยเข้าแล้วเหรอเข้าแล้วจะพอจะปูเข้าแล้วแต่ว่าก็ลูกเกมก็ถามว่าดีขึ้นไหมก็ไม่ค่อยได้ดีไม่ดีขึ้นเท่าไหร่คืออย่างนี้มันสืบเนื่องมาจากอาการบาดเจ็บไงของพี่แป๊ะพี่ชิดพงเฉยเฉียวใช่นี่เขาบอกว่ามีผลมากถูกต้องแล้วประการหลังของเราเนี่ยนะฮะเฟอร์นันโดเฟเรล่าเจ็บหรอเจ็บดินัดที่แล้วเจ็บคนขาหนีบโอ้ยถึงว่าฮะเขายืนฉี่อยู่เนี่ยครับไม่ก่อนขอเจ็บเป็นอะไรเรื่องอยากเสพหรือเปล่าฮะยังไงก็คือเชียงรายเนี่ยครับเกมส่วนใหญ่เนี่ยหลายเกมที่ผ่านมาท่านจะขึ้นนำเร็วครับผมนำเขาก่อนง่ายครับแล้วก็ไปโดนเราตีเสมอถูกต้องบางเกมก็ตีเสมอเลยทำอะไรอ่ะเขียนข้อมูลกระดาษมีอยู่แผ่นแค่นี้ไปเขียนอะไรใหญ่ยังหนาพี่เป็นคนชอบสะบัดปากกาเวลาเขียนต่อดิต่อทำไมก็ทำให้เกมลูกเกมก็เนี่ยส่วนใหญ่ก็เสมอตอนนี้ก็ตั้งแต่ขาดพี่แป๊ะไป2นัดถูกต้องยังไม่ชนะใครเลยอันนี้ของเขาอ่ะพี่แถมข้อมูลให้มาเขียนอะไรตรงนี้เนี่ยเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยเราจะกลับมาพร้อมกับความเคลื่อนไหวนะครับของทีมแข้งเทพ Bangkok United ครับจะมาเยือนนะมาเยือนสโมสรเรานะครับเชียงรายยูไนเต็ดนะฮะเบรกหน้าความเคลื่อนไหวทั้งหมดของแข้งเทพ Bangkok United จะเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้ในรายการเชียงรายยูไนเต็ด TV อันอะไรเจอกันครับจ้าจ้า
ครัวเดียวกันที่โตมากับน้ำดื่มสาวน้ำดื่มสิงใหม่ขนาดพกพาโอ้ยน่ารักนี่สวยนะฮะที่ Air Asia เครื่องบินเราใหม่ทุกลำให้ผมช่วยนะครับนั่งสบายบินบ่อยนะพี่ก็มีเที่ยวบินเยอะและยังมีหลากหลายเส้นทางฝากช่วยคืนพี่เขาด้วยนะครับแม่นเดชป่ะนะแม่นป่ะแม่นแล้วและที่สำคัญย่าข้าโบแห้งประหยัดหลายเด้อผมบินบ่อยจนคุ้นเหมือนจะเป็นพนักงาน Air Asia อยู่แล้วผมติดใจ Air Asia Air Asia ใครๆก็บินได้คุณจะมาอยู่ด้วยกันนะครับกับรายการเชียงรายยูไนเต็ด TV Analyze ครับผมตกใจหมดเลยอะอะไรเอาซะหายใจเลยเมื่อกี้ใจหายบ้าแล้วเมื่อกี้พุ่งไปขนาดนั้นคุณผู้ชมเขาเป็นโอ้โหสะดุ้งหมดนิ้วเกือบทิ่มตาหลานๆทั้งบ้านโอ้ตาห่วงตากล้องกันเลยรายการเด็กดูเยอะด้วยครับนะครับผมก็ดูจูมงอะไรเสร็จก็มาดูรายการเรามันกี่ปีมาแล้วจูมงอ่ะมาว่ากันต่อครับความเคลื่อนไหวของทีมแข้งเทพแบงคอกยูไนเต็ดครับจ้าจ้าตอนนี้ก็แบงคอกอยู่อันดับที่10ครับครับผมมี11คะแนน11มี11คะแนนพูดแบบภาษาแบบอินเตอร์อ่านเป็นทหารเรือเลยนะมี11คะแนนครับครับผมอยู่อันดับที่10นะครับจ้าจริงๆแล้วจะห่างจากเชียงรายไม่เยอะนะครับผมเชียงรายอยู่อันดับที่7นะครับเชียงรายมีจากมีคะแนน44คะแนนฮะห่างกันแค่3คะแนนถูกต้องแบงคอกมี41ใช่เรามี44นะครับนับดินับดิ41 42 43 44ฮะอ่ะ3คะแนนมั้ยเอา41 42 43 44มันก็4คะแนนนี่วะนับให้มันได้3ดิ42 43 44เออโอเคนั่นน่ะอ่ะยังไงอ่ะเอาเป็นว่าห่าง3คะแนนแล้วกันครับผมนะครับเอามาดูที่ความพร้อม5นัดหลังสุดก่อนนะครับครับของแบงคอกยูไนเต็ดนะครับจ้าเริ่มจากนะครับไปชนะครับสงขลาครับเปิดบ้านชนะสงขลาครับ5ประตูต่อ2ออกไปเยือนสุพรรณครับแพ้มา2ประตูต่อ1ครับแพ้ราชบุรีที่บ้านราชบุรีครับ3ประตูต่อ0แล้วก็กลับมาที่บ้านครับเสมอ BET เทโรครับ0ประตูต่อ0และล่าสุดครับเสมอ BG 1ประตูต่อ1ครับผมโอ้แมตช์ที่ BG นี่เขาบอกว่ามีประเด็นนะทำไมอ่ะบอกว่าคือ BG เนี่ยตีเสมอช่วงทดเวลาเออแล้วแล้วมีลูกหนึ่งของแบงคอกเนี่ยได้แต่ไม่ให้กรรมการเป่าไม่รู้เราไม่พูดถึงตรงนั้นนะฮะแต่ได้ก็ตรงนั้นได้แต่ว่าไม่ได้ได้แต่ว่าไม่ได้ได้งงไหมคือคนดูเนี่ยดูยังไงว่าได้แต่ว่าในเกมจริงไม่ได้นะงงไหมก็รู้กันอยู่ก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นกีฬานะมีผิดพลาดมีอะไรบ้างเอ้ยทีมงานต้องหวีดไหมอย่าไปพลาดพิงเลยโอเคเฮ้ยล่าสุดนี่ครับพี่ก็ดูฟอร์มมาเหมือนกันฟอร์มกับแบงคอกยูไนเต็ดเป็นไงครับนะฮะมิก้าชูนุนศรีดีมากเลยนะโอ้โหนี่เรียกว่าเป็นตัวความหวังของทีมชาติเหมือนกันรออ่าแต่ว่านัดนี้เนี่ยเขามาเยือนเชียงรายเขาต้องเป็นศัตรูของเราครับผมผมตาม IG ของมิก้าชูนุนศรีอยู่ตาม IG แฟน X มากแฟนเป็นนางแบบอยู่เมืองนอกอ๋อดูเพราะแฟนเขาเออเป็นคนอย่างนี้อีกแล้วอ่ะก็ชอบไงเป็นคนแบบนี้อ่ะชอบเป็นไอดอลอีกคนนึงอ๋อไอดอลคือแฟนเขาทำงานเก่งอย่างนี้สวย นะฮะมาดู11ผู้เล่นตัวจริงกันหน่อยดีกว่าได้ครับแบงคอกยูไนเต็ดครับคุณผู้ชมครับเกมนี้ครับแบงคอกยูไนเต็ดจะเสียนายประตูตัวสำคัญคือเจ้าเอวินได้พิสารดอกไม้แก้วเนี่ยเจ็บครับครับอาจจะเป็นวรุฒเมฆบุกสิทธิ์ครับที่ลงมาแทนครับครับกองหลังครับเริ่มจากเสนีแก้วนามครับแน่นอนครับมิก้าชูนวลศรีครับครับนพดลปีตาฝายครับและกัปตันทีมครับวิทยาหมัดหลำครับครับมาดูแผนมิดฟิลด์นะครับใช้เอกชัยสำเร็จครับฮะวิชยะเดชมิตรครับครับและก็คาลิฟาซิเซ่ครับครับกองหน้าใช้3คนครับเริ่มจากรณชัยรังสีโยครับครับโรแมนกัสนี่ครับแล้วก็เลอันโดตาตูครับครับผมตัวนี้นี่แฟนเชียงรายน่าจะรู้จักกันดีเพราะว่าเมื่อเล็กแรกเนี่ยนะครับเขาโชว์ฟอร์มได้ดีแต่ก็ยังดีไม่ถึงที่สุดก็ถือว่าเป็นตัวจี๊ดของแบงคอกแหละแข็งเทพเกือบยิงได้เตี้ยๆผู้ชมแต่ว่าแมตช์แรกไม่มีอะไรฮะไปเสมอกันที่ที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงครับผมแบบไม่มีสกอร์ใช่0ประตูต่อ0แมตช์นั้นผมไปด้วยผู้ชมไปดูเหรอดูดิดูแมตช์ติดขอบสนามเลยโอ้โหไปเชียร์ขอบสนามแฟนมันแท้ดิอย่างนี้เลยตะโกนเชียร์เลยถูกต้องนะฮะรูปเกมของทางแบงคอกในทัศนะของไอ้อ้วนคิดว่าไงมีผู้ฮะรูปเกมนะครับ
แบงคอกเนี่ยโค้ชของเขาเนี่ยมาโน่โพลกิ้งเนี่ยเขาบอกไปแล้วว่าเขามาคุมทีมเนี่ยเขาจะใช้ระบบการเล่นแบบให้ยังไงอะเราใจสนุกสนานนี่มาแผน 4-3-3 เน้นวิ่งอย่างเดียวตรงหน้า3ตัวเลยครับผมแต่ว่าจุดเด่นของแบงคอกผมคิดว่าเป็นกองหลังเป็นกองหลังที่ค่อนข้างจะเหนียวแน่นแล้วก็เสียประตูยากหน่อยครับนะครับแต่ว่าเขามาเยือนที่เชียงรายเนี่ยช่วงนี้ก็ถือว่าเรนันเริ่มยิงได้ละนะครับเริ่มยิงได้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เพียงแค่ขอให้นักเตะเชียงรายเนี่ยเขาเรียกอะไรมีวินัยนิดหน่อยครับอดทนหน่อยเล่นตามระบบเล่นตามเกมของเราเอาเสื้อใส่ในกางเกงใช่ยืนตรงตัดเล็บไม่ใช่ครับพวกปงชาติหน้าของทงนะครับก็คือเล่นด้วยความอดทนหน่อยครับอ่ะประตูอาจจะได้ช้าหน่อยไม่เป็นไรอยู่ในเกมของเราไปเซฟไว้เพลย์เซฟเพลย์เซฟและอีกอย่างนึงนะครับพี่แป๊ะพี่ชิพงเฉยฉิวไปเนี่ยมันทำให้เกมแดนกลางของเราเนี่ยผมว่ายังไงเราก็เหนือกว่าในแดนกลางอ่ะแดนกลางเราค่อนข้างจะดูมีภาษีกว่าเอางี้เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาดีกว่านะครับความเคลื่อนไหวของกวางซงมหาภัยครับทีมของเราฮะเชียงรายยูไนเต็ดนะครับแป๊ะพี่ชิพงเฉยฉิวเจ็บจะเกิดอะไรขึ้นกับทีมรวมถึงเฟอร์นันโดเฟเรล่าแมตช์นี้เขาจะมีโอกาสกลับมาหรือเปล่านะครับต้องติดตามทั้งหมดนี้ในรายการเชียงรายยูไนเต็ดทีวีอันาไลซ์นี่ตบเองชีวิตมีความเสี่ยงครับอยากทำประกันชีวิตที่ความคุ้มครองสูงเพื่อครอบครัวครับรักแม่นะครับแต่กังวลกับเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ตามความต้องการในแต่ละช่วงของชีวิตการงานก็ถูกคนอื่นกำกับอยู่แล้วชีวิตจริงอยากควบคุมอะไรเองบ้างแต่แผนประกันที่ปรับเปลี่ยนได้ก็ไม่มีมีสิครับ AAA Life อิสระมิติใหม่ของวงการประกันชีวิตที่ให้อิสระในการพักจ่ายเบี้ยถอนเงินออมหรือเพิ่มความคุ้มครองมาดูกันครับกำกับชีวิตตัวเองเลยถ้าจำเป็นต้องซื้อคอนโดแต่กังวลกับเงินมัดจำก้อนใหญ่ล่ะไม่ต้องห่วงถ้าหมุนเงินไม่ทันก็เลือกพักจ่ายเบี้ยได้จองเลยนะเดชแอคชั่นห่วงอะไรอีกไหมนะเดชอนาคตไม่แน่นอนสักวันผมก็ฝันว่าอยากจะเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองแผนเนี้ยแค่มีเงินออมมากพอก็ถอนออกมาใช้ก่อนได้แอคชั่นถ้าขายดีมีเงินเพิ่มก็เพิ่มเงินออมได้ด้วยนะถ้าอนาคตมีครอบครัวอยากเพิ่มความคุ้มครองล่ะเพิ่มได้เลยและยิ่งกว่านั้นยังให้วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง120เท่าของเบี้ยประกันว้าว120เท่าใหม่ AAA Life อิสระให้คุณพักจ่ายเบี้ยถอนเงินออมหรือเพิ่มความคุ้มครองได้อิสระแท้จริงที่ให้คุณกำกับชีวิตได้เองติดต่อตัวแทนประกันชีวิต AAA หรือ AAA Call Center 1581 1ในการมอบความคุ้มครองเต็มขั้นจาก AIA ต่อครับท่านผู้ชมครับในเบรกสุดท้ายเอาบ้างเอาบ้างเบรกนี้เราก็จะคุยถึงเรื่องระดับใจเองเลยช็อกเมื่อกี้น้ำช็อกปากกานี่หมกซึมเลยเนี่ยครับท่านผู้ชมครับครับเบรกนี้แล้วก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับความพร้อมตัวผู้เล่นทางตารางสุดเกี่ยวกับของเชียงรายยูไนเต็ดถูกต้องเป็นยังไงพี่โจก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าล่าสุดนี้ก็ไปเสมอศรีสะเกษ FC นะครับ1ประตูต่อ1นะครับซึ่งฟอร์มเนี่ยถามว่าดีไหมก็ยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจมากนักนะครับถึงแม้ว่าจะแจกแต้มมาคนละ1แต้มนะครับแต่ดูฟอร์มการเล่นแล้วเนี่ยเราก็ยังฝืดๆกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแมตช์นี้เนี่ยการแก้เกมของโค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นเนี่ยนะฮะคงจะต้องทำการบ้านอย่างหนักเพราะว่าอย่างที่เบรกที่แล้วบอกไปนะครับว่าทางพี่แป๊ะเองเนี่ยพี่ชิดพงษ์เฉยชิวก็มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าส่วนเฟอร์นันโดเฟเรร่านะครับแมตช์ที่แล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมดูเขาไม่ได้ลงเนื่องจากว่ามีอะไรอาการบาดเจ็บตรงคนขานีบซึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่าการตัดตัวคัดความฟิตเนี่ยนะฮะแบบนี้เฟอร์นันโดเฟอร์เรร่าเนี่ยนะครับจะกลับมารับหน้าที่เป็นปากกาหลังได้หรือเปล่าเจ็บนานไหมอย่างเฟอร์เรร่าเจ็บนานไหมพี่โจได้ข่าวมาว่าเจ็บนิดๆนะอันนี้เฟอร์เรร่าเจ็บนิดๆอย่าใช่หญิงเจ็บนิดๆเหมือนมดกัดนิดเดียวเฟอร์เรร่าที่พูดถึงเฟอร์เรร่าอยู่ก็ต้องรอดูต้องรอดูทางทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาเราอย่างพี่แป้งผมเช็คข่าวไปแล้วว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะเจ็บประมาณเดือนนึงแต่ว่าข่าวบอกว่าเจ็บไม่เยอะละครับนะครับประมาณ 2-3 สัปดาห์ก็น่าจะกลับมาได้ละถูกต้องก็อวยพรให้พี่แป้งหายไวๆนะครับครับผมกลับมาดู5นัดหลังสุดหน่อยดีกว่านะครับว่าเชียงรายยูไนเต็ดเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับไปเสมอชลบุรีครับ1ประตูต่อ1นะครับไปแพ้แอร์ฟอร์สนะครับ1ประตูต่อ0ครับเสมอกับ SCG เมืองทองไป2ประตูต่อ2นะครับแพ้อาร์มี่ยูไนเต็ดนะครับ3ประตูต่อ1และล่าสุดนี้ก็เสมอกับศรีสะเกษ FC ไป1ประตูต่อ1ครับผมก็ถือว่าคณะหลังสุดเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยยังปลดล็อกตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็ต้องให้กำลังใจนักเตะของเราเยอะๆ
ครับแล้ว2เกมที่ขาดพี่แป๊ะพี่ปงเฉยชิวไปเนี่ยก็ถือว่าเสมอทั้ง2เกมนะฮะนั่นแสดงเห็นว่าตอนนี้เนี่ยแดนกลางของเราเริ่มมีปัญหาครับนะครับเรามาดู18ผู้เล่นตัวจริงดีกว่าครับผม11พอครับ18คุณจะไปเล่นลักบี้เหรอครับนี่แถมไม่ได้หรอ11พอ11ผู้เล่นตัวจริงครับเริ่มจากผู้รักษาประตูนั่นคือออฟอภิรัตอภิญญากุลจอมหนึบยังใช้งานได้อยู่นะครับครับคาดว่างานนี้เนี่ยถ้าเกิดเฟอร์นันโดเฟอร์เรล่าเนี่ยนะครับครับหายเจ็บไม่ทันก็คงจะใช้งานมุราคามิคาซุกินะครับรวมถึงเกียรติประวุฒิสายแววนะฮะกฤษณีประกอบของและอานนท์นานอกยืนประกบข้างกันครับผมนะครับมาดูกองกลางครับผมอย่างที่บอกไปว่าพี่แป๊ะเนี่ยนะครับมีอาการบาดเจ็บครับก็เลยต้องเรียกใช้งานนะครับนักเตะต่างชาติอย่างยูเลียนซูซ่าเดลซินวาเป็นยังฟอร์มดีไหมคนนี้ก็ยูเลียนในหลังๆนี่ไม่ค่อยได้ลงนะครับแต่ก็มีการพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดก็ต้องลงอ่ะอันนี้อยู่กับเชียงรายมานานแล้วใช้งานได้ครับต่อไปพี่หนอนยุทธจักรก้อนจันรวมถึงอานนท์สังสะน้อยดำ4ล้านตั้งแต่ยิงได้นี่จะลงต่อยนะครับผมครับกองหน้า3ตัวครับเรายังไว้ใจอยู่นะครับกับเรนันมาเกสเลนโดอัสซัมซาวรวมถึงโชคลาภนินแสงทำไมพูดเบาจังไม่ได้ยินโชคลาภนินแสงพูดดังหน่อยจะได้มีความเพิ่มเติมพี่โชคเขาก็ยิงอ่ะโอ้เดี๋ยวเขาก็ยิงแหมนี่เขายิงเลยโอเคนี่ก็คือ11ผู้เล่นตัวจริงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกงี้ครับคุณผู้ชมครับว่ารายการเราออกอากาศครับนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีเตะกันคือช่วงนี้ช่วงเดือนหน้านะช่วงเดือนกันยาครับผมโปรแกรมมันจะมีการเบรกถูกต้องว่าหลีกทางให้กับเอเชียนเกมถูกต้องครับที่อินชอนนะครับประเทศเกาหลีได้นะฮะนี่ต้องบอกงี้ก็เลยมีแมตช์ตกค้างครับใช่นะครับเลื่อนไปนะฮะกับการที่เราจะต้องไปเจอกับ M150นะครับโอสถสภา M150ต้องย่นระยะทางมาแข่งไวขึ้นถูกต้องนะครับก็เลยเป็นแมตช์ตกค้างจะไปเตะกันวันพุธที่27ใช่สิงหาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานใช่ครับเป็นสนามเขาเรียกอะไรสนามชั่วคราวของโอร้อยนะฮะปกติเขาไปอยู่ที่สระบุรีแต่ว่าถูกต้องสนามมันมีปัญหาเรื่องไฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ไฟไม่พอบอกคนนึงจะเอาหลอดตะเกียบคนนึงจะเอาหลอดนีออนก็ยังไม่ลงตัวทีมันไม่ได้ใช้หลอดอย่างนั้นอ๋อไม่ใช่จะไปหางูหรือไงล่ะก็เลยเลื่อนมานะครับเป็นวันที่27ซึ่งขอพูดหน่อยนึงนะฮะแวะเลยถึงแมตช์นู้นหน่อยนะฮะเพราะว่าโอสถสภาเนี่ยนะครับ M150 เนี่ยตอนเล็ก2เนี่ยเขาก็เปลี่ยนโค้ชใหม่ครับซึ่งน่าจับตามองตรงที่ว่าเคยเป็นโค้ชเก่าของเชียงรายยูไนเต็ดนั่นก็คือเตโก้ของเราจริงๆชื่อนะลืมสินี่สเตฟานโนคูกูร่าคูกูร่านะครับเตโก้ที่เรารู้จักกันนั่นเองถูกต้องนะครับพี่โจแต่ก่อนที่จะมาเป็นโค้ชเนี่ยนะฮะก็เคยอยู่ภายใต้การคุมทีมของเตโก้ใครพี่โจไงธีรศักดิ์พงษ์อ้นกับตันโจสมัยนั้นเนี่ยโค้ชโจเป็นนักเตะอยู่แล้วเตโก้เป็นโค้ชนะฮะผมก็คาดว่าเตโก้คงจะน่าจะรู้เซนอะไรบางอย่างของพี่โจอ๋อคืออาจจะรู้ใช่รู้พุงกันถูกต้องซึ่งเกมนี้เนี่ยก็ต้องจับตามองให้ดีนะครับว่า M150 โอสถสภา M150 เนี่ยนะครับครับเขาจะแผงฤทธิ์อะไรอย่างไรสิทธิ์จะล้างครูหรือเปล่าต้องติดตามแล้วบอกว่ามันแน่นอนนะครับครับมาแวะดูหน่อยไหมฮะแวะดูหน่อยไหมดูอะไรอ่ะข้อมูลของโอสถสภาอ่ะจัดไปสักหน่อยนึงดีกว่าเชียงรายอยู่อันดับ7ครับแล้วก็โอสถที่อันดับ12ครับผมก็ถือว่าโอสถเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอ่ะไม่รู้อะไรละฮะแต่ว่าก็ยังไม่ปลอดภัย 100% นะครับครับผมห่างจากโซนตกชั้นเนี่ย10คะแนนครับ10คะแนนใช่ก็ถือว่ายังไม่ปลอดภัยเพราะปีนี้ถ้าเอาคนทีมตกชั้นเนี่ย5อันดับสุดท้าย5ทีมเหมือนกันท่านผู้ชมตกไปเล่น D1 นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหนีตายกันหน่อยแล้วใครที่อยู่ท้ายตารางก็อย่าเพิ่งไปไว้วางใจนะครับนักเตะที่น่าจะเป็นตัวสำคัญของ M150 เนี่ยนะครับโอสถสภาเนี่ยนะฮะอภิภูสุนทรธนาเวทโอ้นี่อดีตทีมชาติใช่ติดทีมชาติหลายปีนะก็ติดอยู่นะติดอยู่ใช่ไหมแต่ว่าชุดของเอเชียนเกมไม่ติดครับชุดใหญ่น่าจะติดชนะนันป้อมบุปผานี่ก็ติดทีมชาติเหมือนกันติดตัวนี้ก็เล่นดีครับผมครับมีนี่รองดาวสัปโวของทีมคือแอนโทนีโคมาเนนตัวนี้ก็ติดเหมือนกันติดอะไรครับติดนี่อยู่เล่นบอลใช้นี่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาอ่ะรอเล่งเออเขามาล้อเล่งนะเอาขี้มาปาหน้าบ้านหรอเออตายแล้วนะก็ฝากไว้นะครับกับ2แมตช์นะครับพรุ่งนี้ไปกันให้เยอะๆนะครับที่ยูไนเต็ดสเตเดียมนะครับแล้วเวลาไปเนี่ยนะฮะทางสโมสรอยากประชาสัมพันธ์ไว้สัก 2-3 เรื่องนะครับเรื่องแรกนั่นคือการรักษาความสะอาดมีผู้บอกเข้าไปก็พยายามทิ้งขยะให้ลงถังนะครับถ้าทิ้งไม่ลงถังก็
พยายามเก็บแล้วก็มาใส่กระเป๋าตัวเองก่อนก็ได้โอ้โหโซ่ที่บ้านทิ้งให้ลงถังเถอะมันง่ายกว่าเยอะทิ้งให้ลงถังเพราะว่าครับคือสนามเราเนี่ยจะน่าดูไม่น่าดูเนี่ยบางทีเรื่องพวกนี้มันก็มีผลใช่แล้วตอนนี้เชื้ออีโบลาอะไรแบบนี้ถ้าไม่ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนะครับอีกหน่อยไม่มีสนามให้อยู่ไม่ให้มีสนามให้ดูนะครับมันหน้าฝนมันเฉอะแฉะนะครับท่านผู้ชมครับมันสามารถทำให้ติดโรคง่ายใช่นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากนะครับตอนนี้อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับช่วยกันอุดหนุนนะฮะสินค้าแล้วก็ข้าวของต่างๆไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกนะครับเสื้อแข่งเสื้ออะไรต่างๆของสโมสรที่ช็อปที่สนามใช่นะฮะเผลอๆซื้อได้ช็อปมันจะเจอพวกนักฟุตบอลใช่แล้วขอแชร์ตรันได้เลยได้เลยนะฮะแฟรงเชโอนักเตะเชียงรายนี่ใจดีทุกคนครับผมเพราะว่ารายได้นะฮะก็จะเป็นเงินจุนเจือเงินสนับสนุนสโมสรให้ซื้อนักเตะดีๆเข้ามาถูกต้องนะครับถ้าเกิดคุณไม่ช่วยอุดหนุนแล้วก็ไปกดดันครับนะครับหรือว่าไปบ่นเงินงุนงี้ตัวไม่ดีนี่ก็ไม่ซื้อไงเอาเงินที่ไหนอ่ะใช่ไปทู่ไปกู้ธนาคารดอกเบี้ยเยอะอีกถูกต้องถ้าอยากให้ทีมให้มีเขาเรียกอะไรมีทรัพย์นะครับช่วยอุดหนุนของในช็อปกันดีกว่าทีมที่คุณรักทีมที่คุณชอบใช่เลยนะฮะได้ของดีด้วยสุดต้องนะฮะสุดท้ายครับผมครับผมเพลงร้องเพลงฮะบอดี้แสลมถูกจะออกไปแตะขอบฟ้านี่รู้ตัวเนี่ยเก่งลอยเพลงเชียงรายทูเกเตอร์ต้องร้องนะฮะก่อนแข่งและหลังแข่งทำให้การเชียร์สโมสรเราเนี่ยดูมีระดับมากขึ้นล่าสุดก็เห็นดูเหมือนไม่ค่อยพร้อมเพรียงเท่าไหร่ใช่ไปพี่เนาะไปดูใน YouTube ได้ถ้าเกิดใครร้องไม่ได้นะฮะไม่ย่อท้อภาคภูมิใจที่ได้มาอันนี้คือเพลงเชียงรายทูเกเตอร์เลยพร้อมใจให้เป็นหนึ่งก็เดี๋ยวเรามีขึ้นตอนท้ายเลยไหมเดี๋ยวตอนท้ายร้องพร้อมกันเลยไหมสักหน่อยดีกว่านะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะครับแล้วก็ไปเชียร์กันเยอะๆนะฮะให้การสนับสนุนสโมสรเราต่อไปครับอย่าลืมก็ท่านผู้ชมครับติดตามเรา2คนได้ทางช่อง CTS Sport Spirit ครับจ้าจ้าทุกวันที่ผ่านครับครับบนถึง6โมงครึ่งเวลาดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถชมรายการย้อนหลังนะครับความสนุกปนสาระแบบนี้นะครับได้ทาง YouTube ครับเสิร์ชคำว่า CRUTD TV จะเจอก็จะเจอกับพวกเรา2คนมาพรึบเลยแล้วก็ยังมีอีกหลายรายการนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรตติ้งดีมากนะครับพี่น้องที่ Trinidad เนี่ยโอ้โหกดไลค์กันให้กระจายกระแทกไลค์อย่างเงี้ยถ้าหาไม่เจอนี่ก็นี่ขึ้นตรงนี้เลยถูกต้องนะครับนอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมเองสามารถรับชมได้ทางไมโครเวฟด้วยนะครับผมชอบเล่นแบบนี้ไมโครเวฟชมได้ไหมเป็นปมด้อยเห็นเมื่อก่อนในทีวีชอบแย่ไปแย่มาอะไรเงี้ยล้อเล่นกันไปนะฮะก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยในวันนี้นะครับขอบคุณครับนะฮะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับกับน้องชายผมโจโจจูดุยและหมีภูกวางจัมโบ้กับปูไม่ใช่เหรอเอาผมหมีภูกวางจัมโบ้ผมโจโจสมาร์ทอาร์ตครับโอ้ถูกแล้วเปลืองเทปตรงเนี้ยคุณผู้ชมครับอย่างที่เราได้สัญญาไว้นะครับว่าเราจะร้องเพลงให้กับคุณผู้ชมได้ชมได้ฟังกันครับเป็นเพลงที่มีความหมายกับสโมสรของเราครับผมเวลาที่ไปเชียร์ก็ถือว่าเป็นการปลุกเร้านักฟุตบอลให้มันมีพลังฮึดสู้ฮัลโหลสวัสดีครับผมนี่จะบอกว่าวันนี้ผมมีความสุขจ้าจ้าผมต้องมีความสุขต้องมีสนุกเฮ้ยคนละเพลงเหรอเอาดีๆโอ้มาชิงจังทำไมกันชอบอยู่ด้วยภาคภูมิใจที่ได้มาล้อมใจให้เป็นหนึ่งไปให้ถึงสิ่งที่ปรารถนาเท่าไรสักวันเราต้องได้มาเพราะเราชื่อว่าเชียงรายสดใส
ลุกขึ้นยืนให้กับวันที่แพ้พ่าย